ีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งน่ารักไหมคะน่ารักน่ารักนะคะวันนี้เป็นหน้าที่ของห้อง3นะคะห้อง3เป็นนักเรียนที่น่ารักนักเรียนที่เรียนเก่งมีคนเรียนเก่งเยอะแยะมากมายหลายคนเลยนะคะดังนั้นใช้ความเก่งของเราให้เป็นประโยชน์ประโยชน์อะไรคะตั้งใจเรียนแล้วใช้ความเก่งตอบคำถามคุณครูช่วยเพื่อนอ่านออกเสียงเพื่อนที่เขาอ่านไม่ได้จะได้ทำไมคะอ่านได้ด้วยนะอ่ะวันนี้ไม่รอช้าดีกว่าเพราะเนื้อหาเราเยอะเราจะต้องขึ้นเรื่องการผันเรื่องใหม่วันนี้นะคะก่อนที่จะไปพบกับกิจกรรมประจำวันเด็กๆยืนขึ้นไปพบกับฉันคือเมฆพร้อมกับเพื่อนปลายทางโรงเรียนหนึ่งเดี๋ยวไปดูซิเพื่อนปลายทางโรงเรียนใดจะมาเป็นก้อนเมฆกับพวกเราบ้างไปเลยขอเสียงร้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่านออกเสียงขอเสียงหนึ่งดังลอยไปลอยมาอ่ะมาดูสิคะว่าเพื่อนโรงเรียนอะไรนี่เป็นลูกศิษย์ครูทวีชัยชมเมืองโรงเรียนบ้านหนองกาอำเภอภูขันจังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อนบอกว่าตอนนี้กำลังเขียนไทยตามครูมิ้งอยู่จ้าที่ครูมิ้งตั้งสอนเพื่อนๆก็ตั้งใจเรียนตามองที่จอโทรทัศน์เหมือนครูมิ้งว่านี่แหละไม่เชื่อไปดูกันค่ะคำพันเห็นไหมเอ่ยมีจอโทรทัศน์ถึง2จอเลยทีเดียวนะคะฉันคือเมตอนนี้เด็กๆคงจะลุกขึ้นมาเต้นกันอย่างสนุกสนานแล้วรวมทั้งเพื่อนๆเรียนโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศเลยนี่เห็นไหมคะความตั้งใจเรียนของเพื่อนสีหน้าตาทุกคนจ้องมองอยู่ที่จอโทรทัศน์ตลอดเลยนะคะเราไปดูกันอีกภาพหนึ่งอ้าวโยกเลยนี่เห็นไหมคะแล้วก็บอกว่าตั้งใจเรียนและต้องมาเป็นฉันคือเมฆกับเพื่อนๆด้วยดีกว่าอ่ะใครจะลอยเก่งกว่ากันเพราะเสียงด้วยสิกันแบบนี้แหละค่ะพร้อมที่จะอ่านคำกับคุณครูมิ้งเราไปดูซิว่านั่งเรียบร้อยอย่างไรเห็นไหมคะนักเรียนครูมิ้งล่ะคะนั่งเรียบร้อยหรือเปล่าลูกยศพลยังคุยกับเพื่อนเลยนะคะและอันนี้คือผลงานของเพื่อนนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมสวยนะคะสีสันสดใสแต่ว่านิดหนึ่งนะคะน้องน่าจะทำไหมคะลูกหนูน่าจะทำไหมคะวันวิสากระจายคำเวลาเขียนใช่ไหมคะเพราะว่ากระดาษเราอีกตั้งทำไมเอ่ยว่างเลยเนาะกระจายคำลากคำออกมานี่นะคะมันก็จะได้ไม่เป็นกระจุกอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าลายมือสวยมากนะคะก็ขอชมเชยน้องอีกหนึ่งคนของใครเอ่ยคนนี้เด็กหญิงพัฒนาเหรอคะพัทรินดาหนูเขียนมาชื่อคุณครูมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้ก็นี่แหละกระจายคำแบบนี้แต่อันนี้เสียนิดนึงว่าน้องก็น่าจะเขียนให้มันเป็นไงคะเข้มอีกนิดนึงใช่ไหมคะตัวหนังสือมองไม่ค่อยเห็นเพราะระบายสีทับแต่พยายามสีบางแล้วล่ะแต่ยังไงก็ยังมองไม่เห็นถ้าใช้สีเมจิกนะคะสีดำหรือสีอะไรนะ
ปากกาสีดำใช่ไหมคะก็จะทำให้เห็นคำชัดขึ้นนะคะอันนี้ขอเสนอแนะนะคะงานชิ้นต่อไปนักเรียนจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นปรบมือดังๆให้กับเพื่อนโรงเรียนบ้านหนองกาอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณคุณครูทวีชัยชมเมืองนะคะและโรงเรียนอื่นๆก็ยังมีแต่ว่าเดี๋ยวทยอยออกอากาศให้ไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงกิจกรรมประจำวันของเราดีกว่าทุกคนนั่งตรงไปพบกับกิจกรรมประจำวันของเรานั่นก็คือฝึกอ่านทำนำสู่เขียนไถ